แบงคอกยูไนเต็ดนะครับลงสนามในรอบเพลย์ออฟนะครับเพื่อที่จะไป FC Champions League Elite นะครับในการที่จะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มเจอกับทีมจากจีนนะครับชันตงไทชานผมว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและแบงคอกของเรามีโอกาสเข้ารอบนะครับมูลค่าทีมที่จะเจอกับแบงคอก500ล้านครับเอาดิครับมูลค่าธานงไซทาน500ล้านเจอกับแบงคอกที่มูลค่าโอ้โหห่างกันลิฟแต่สิ่งที่จะต้องโฟกัสทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าแบงคอกจะเล่นกับทางหน้าของซานตงยังไงแต่ถ้าให้ฟันธงนะครับต้องบอกเลยครับว่าแบงคอกเจอซานตงนะครับเกมนี้ใครจะเข้ารอบไปเล่น AFC Champions League Elite สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารบอลไทยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาพรีวิวแล้วกันนะครับมาดูความพร้อมสถิติต่างๆตัวเลขต่างๆสโมสรจากไทยครับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับลงสนามในรอบเพลย์ออฟนะครับเพื่อที่จะไป FC Champions League Elite นะครับในการที่จะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มเจอกับทีมจากจีนนะครับชันตงไทชานผมว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและแบงคอกของเรามีโอกาสเข้ารอบนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าทางแบงคอกของเราเนี่ยลงสนามในนัดแรกมาเนี่ยผมก็ว่าเขาเนี่ยแสดงศักยภาพได้ดีพอสมควรแต่ว่ารูปแบบแท็กติกวิธีการเล่นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างต่อบอลแต่ว่ามันรวดเร็วขึ้นนะต้องค่อยๆสังเกตถ้าดูแบงคอกเนี่ยต้องค่อยๆละเมียดละไมดูเขาสักนิดนึงให้เวลาเขานิดนึงแต่ว่ามันยังมีความแข็งแกร่งผมไปดูคอมเมนต์มาเนี่ยเลขแรกนะฮะบอกได้เลยว่าแบงคอกเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามาวินจะดูดีนะครับตัวผู้เล่นยังฟูลทุกอย่างยังทำได้อย่างที่ซ้อมอย่างที่คิดเล่นในแพทเทิร์นที่เราเองชอบแต่พอเล่นไปเล่นมามันเริ่มที่จะออกทรงที่แบบคนอื่นจับทางได้ศักยภาพไม่เหมือนเดิมความแข็งแกร่งของทีมลดถอยลงไปอันนี้ก็มักจะเป็นแบบนี้แล้วกันแต่ว่าไม่สนแหละครับเริ่มต้นฤดูกาลนี้มามันต้องเล่นเพย์ออฟแล้วนะครับซึ่งนัดแรกเนี่ยถ้าให้พูดถึงเนี่ยนะครับเขาใช้ตัวผู้เล่นนะครับปฏิวัติคำใหม่ผมว่าดีนะอาจจะมีบางจังหวะบ้างที่แบบมันช่วยเหลือไม่ได้จริงๆนะฮะหรือผิดพลาดเล็กน้อยไม่เป็นไรมองข้ามได้แต่ปฏิวัติคำใหม่ก็ยังยืนหนึ่งให้กับทรูแบงคอกนั่นเองนะครับในขณะที่แนวรับครับนิติพงษ์เสรานนท์อยู่ทางด้านขวาสุพันธ์ทองสงเอเวอร์ตันกอนซาเวสต้องยอมรับจริงเอเวอร์ตันมันเป็นทุกอย่างของแบงคอกนะครับช่วยเก็บกวาดลูกขึ้นมงลูกแบบเคลียร์คัตหลายๆอย่างเนี่ยก็เอเวอร์ตันเป็นคนที่ทำได้ดีจริงๆก็อย่างนั้นไม่ยืนมาถึงทุกวันนี้แหละครับนะฮะแล้วก็เป็นคนออกบอลด้วยนะหลายๆจังหวะพีรพัฒน์นชัยยาครับเกมรุกดีเกมรับมีคำถามนะครับว่าถ้าเจอกดดันหนักๆหรือว่าเจอลุยหนักๆเนี่ยแกจะเอาอยู่ไหมแต่เกมรุกเติมอะไรเงี้ยในระดับไทยลีกนะแกทำได้ดีนะครับขณะที่ตรงกลางครับโอ้โหได้หัวใจสำคัญของทีมกลับมานะก็คือทิติพันธ์พ่วงจันทร์ได้สิ่งที่หลายๆทีมไม่ค่อยมีพูดอย่างนี้ดีกว่านะก็คือฮาร์ดแมนคือทิติพันธ์เป็นฮาร์ดแมนของจริงนะฮะแล้วก็เป็นคนที่แบบเคลียร์ทุกอย่างก่อนที่บอลจะทะลักไปถึงแนวรับแล้วที่สำคัญยังมีเกมบุกให้อีกด้วยนะครับอันนี้คือทิติพันธ์ของจริงต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าช่วงที่แบบของลอกท้องลอกหน่อยทิติพันธ์ก็จะช้าก็จะเข้าบอลเนี่ยไม่ค่อยระแวดระวังแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็น box to box ได้อันนี้ก็เป็นช่วงขึ้นลงของแต่ละคนนะฮะในช่วงของฟุตบอลเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มันหายไปนานมันมีความอยากเล่นมันมีความกระหายผมว่าเนี่ยจะเป็นจุดแข็งสำหรับแบงคอกที่เจอกับซันตงไทซานเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยพูดถึงคู่ต่อสู้นะครับแต่ทีมของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงบ้างเราต้องดูก่อนวีระเทพป้อมพันธ์การออกบอลการคิลเลอร์พาสการจ่ายทำได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งสำคัญเลยเวลาเจอเกมระดับเอเชียทิติพันธ์คนเดียวเอาไม่อยู่มันจะฟาวมันจะเหลืองมันจะแดงเอาวีระเทพต้องช่วยสอดสอนผมว่าความสำคัญตรงกลางเนี่ยมันอาจยังไม่ดูกลมกล่อมกันมากในเกมแรกที่ลงในไทยลีกแต่มันสำคัญมากๆที่จะเล่นในระดับเอเชียนะครับแล้วก็ปกเก้าอนันต์ก็ต้องยอมรับว่าต้องสร้างมิติให้กับตัวเองไม่ใช่ว่าปล่อยให้เพื่อนเฉิดฉายกันอยู่ตัวเองจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ช่วยสนับสนุนเกมตรงกลางให้ได้มากที่สุดนะครับขณะที่แนวรุกมีรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกดีนะฮะวิ่งดีสปีดดีทะลุช่องดีแต่จังหวะสุดท้ายมันยังเป็นปัญหาอยู่อันนี้คือจังหวะของรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกนะฮะแล้วก็ทางด้านของตัวต่างชาติ
อย่างอัลกาซานีมีโอกาสเยอะมากในลีกแต่คุณพลาดเยอะหรือว่าจังหวะที่จะต้องจ่ายไอ้เพื่อนคุณไม่จ่ายคือเรียกได้ว่าเขาพยายามสร้างตัวตนสร้างคาแรคเตอร์สร้างความจดจำให้กับตัวเองกูลงไปกูทำได้ดีผลงานดีคือไอ้ร่วมเล่นน่ะดีแต่ไอ้จังหวะที่เพชรฆาตมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของมาเซนอัลกาซานีอันนี้เป็นคำถามแต่ผมว่าเขาอยู่ในระดับท็อปอยู่แล้วน่าจะสร้างผลงานได้ดีแล้วก็สร้างความมั่นใจได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าปล่อยไป1 2 3 4 5นัดแล้วไม่ยิงเนี่ยอันเนี้ยจะแย่มามุดดาฮัดดาเล่นดีอยู่นะแต่ว่าที่ต้องถอดออกเพราะว่ามันมีเกมให้เล่นไปโหมใส่หมดเนี่ยเพลย์ออฟมันจะไม่ได้นะครับขณะที่ตัวสำรองเนี่ยก็มีผู้รักษาประตูวรุษนะครับมีพุทธินันอานนท์อมรเลิศศักดิ์หูหายไปนานเลยหลังจากเคยแจ้งเกิดในอายุ23นะครับวิสรุตนะครับเจราดี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ลงนะมาเจราดี้นะครับชวาวัฒน์ศรีนาวงอันนี้ก็ตัวสำคัญกันตะพลคีรีแรงวันชัยจารุนงคารทศวรรษริมวัฒน์เสถียรคือยังมีขุมกำลังอีกเยอะแล้วกันนะที่ให้ลงสนามมาเลือกว่าจะเล่นแบบไหนสำหรับพี่แบงค์นะครับดูทางด้านคู่ต่อสู้กันบ้างครับชานตงไทซานคู่แข่งของทรูแบงคอกต้องบอกว่าในรอบเพย์ออฟเนี่ยนะครับเขาได้ข่าวร้ายเมื่อกองหน้าค่าตัว 4.5 ล้านยูโรเนี่ยโคตรแพงนะทุกคนอาจจะไม่ได้ลงเพราะว่าครีซานนะฮะนี่คือคนสำคัญกองหน้าวัย28ปียิงไป9ลูกนะในลีกบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายทั้งหน้าและหลังคือขาซ้ายเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งขาหน้าขาหลังเนี่ยนะไม่ไหวเจ็บนะครับแล้วก็แพ้ด้วยนะเหมือนจะแพ้ด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าทางด้านของซานตงเนี่ยลงสนามมานะฮะแพ้ให้กับทางด้านของไมตี้ไรออนไป 3-1 นะครับแล้วก็เจ็บอีกนะครับแล้วก็เจอกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตแพ้อีก1ลูก3นัดหลังสุดแพ้หมดเอางี้ดีกว่านะครับ3นัดหลังสุดแพ้หมดนะครับแล้วก็มีการตรวจยืนยันมาว่าตัวหลักของเขาเนี่ยที่จะลงสนามช่วยมีอาการบาดเจ็บเป็นกองหน้าสูง190มาจากบราซิลนะครับค่าตัวแพงค่าเหนื่อยแพงยิงไปเยอะคนนี้ไม่ได้ลงเจ็บนะครับก็สบายใจไปได้ส่วนหนึ่งนะครับขณะที่มูลค่าทีมดีกว่านะครับต้องบอกว่ามูลค่าทีมที่จะเจอกับแบงคอก500ล้านครับเอาดิครับมูลค่าทานงไซทาน500ล้านเจอกับแบงคอกที่มูลค่าโอ้โหห่างกันลิฟแต่ไม่เป็นไรนั่นก็คือแค่ราคาแต่ว่าทีมของเรามันก็สู้ใจสู้อยู่แล้วนะครับอ่ะไปต่อนะฮะพอมาดีอ่านเจอแล้วแบบหูแพงจัดนะครับตัวของเขาทีมของเขาในตอนนี้เนี่ยธานงไซทานเนี่ยนะครับเล่นไป23นัดอยู่อันดับ5ของลีกมี34แต้มห่างกันครึ่งนึงกับเซี่ยงไฮ้พอร์ต63อ่ะเกือบครึ่งนะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้เซินหัว58แต้มก็ไปขับเคี่ยวกัน2ทีมบนนะครับโอ้โหอันนี้ไม่น่าจะใช่งานหนักมากถ้าดูจากตามตารางคะแนนส่วนผู้เล่นทีมชาติของเขาเนี่ยมากันเยอะนะผู้เล่นทีมชาติของเขามากันเยอะนะในทีมเนี่ยมีติดทีมชาติเคยติดแล้วกันนะรวมแล้วก็ปัจจุบันด้วยเนี่ยมีทั้งหมด8คนสู้กับทีมชาติจีน8คนเอาดิวะนะฮะทีมนี้ก็มีผู้รักษาประตูเนี่ยที่เป็นทีมชาติแต่ตอนนี้ไม่น่าจะติดนะแล้วก็มีหยางลิ่วนะฮะหยางลิ่วแบ็คซ้ายนะครับติดทีมชาติมา30นัดแล้วไอ้นี่เล่นดีนะครับไอ้นี่เล่นดีนะครับแล้วก็เจอกับทีมชาติไทยด้วยเจอกับทีมชาติไทยล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลโลกนะครับหลิวบินนะฮะหลิวปิงปิงนะครับหลิวปิงปิงก็ทีมชาติเล่นกับทีมชาติไทยเหมือนกันนะคนนี้นะก็อยู่ในตำแหน่งทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็มียี่เกานะครับเล่นอยู่แบ็คขวาเซ็นเตอร์แบ็คเล่นได้หมดนะครับอันนี้ก็ติดทีมชาติเช่นเดียวกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคือเขามีตัวดีๆแล้วกันนะที่จะบอกเนี่ยนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีในนามทีมชาตินะครับตัวต่างชาติเนี่ยตอนนี้ที่น่าสนใจก็จะเป็นทีมชาติจอร์เจียนะครับนั่นคือวาเลรี่คาซาเอชวิลลี่ไอตัวนี้เล่นอยู่เกาหลีมันเคยทำร้ายทีมไทยมาก่อนแล้วนะครับต้องบอกว่าคนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการลงสนามให้กับซานตงไทซานเล่นไป23นัดยิง5แอสซิสต์4นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทีมนี้ไม่ธรรมดามีตัวผู้เล่นที่อาจจะไม่ได้เป็นซุปตาร์โด่งดังของลีกแต่ว่าเป็นตัวที่ติดทีมชาติเป็นตัวต่างชาติที่เล่นได้ดีนะครับแล้วโค้ชเป็นคนเกาหลีชอยคังฮีนะฮะก็คุมทีมในจีนมาเซี่ยงไฮ้เซินหัว
คุมทีมหัวตารางมายี่ฟางเคยคุมมาเทียนไฮเคยคุมมาเคยคุมชุนบุกฮุนไดนะฮะเคยคุมมาแล้วทีมชาติเกาหลีเซาท์โคเรียแมเนเจอร์ก็เคยคุมมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงไม่ได้มีคำถามอะไรกับซันตงมากกว่าแต่สิ่งที่จะต้องโฟกัสทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าแบงคอกจะเล่นกับทางด้านของซานตงยังไงจะไปรับก่อนไหมหรือว่าจะเล่นแบบไหนเพราะว่าระบบของซานตงเล่น 4-4-2 นะครับและขณะที่ทีมแบงคอกของเราเล่น 4-3-3 อาจจะต้องมีการปรับหรือไม่นะครับยืน4แล้วใช้แบ็กช่วยหรือยังไงอันเนี้ยผมว่าวิธีการแล้วก็แท็กติกสำคัญมากๆแต่ทีมจีนมักจะไม่ค่อยเข้าเพรสเจอกับไทยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นทีมจีนแฝงด้วยเกาหลีอยู่ข้างหลังมันอาจจะเจอการเพรสได้เพราะทีมไทยชอบแพ้การเพรสเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราแก้เพรสได้อันนี้ก็อาจจะเป็น1ปัจจัยสำคัญในการที่เจอกับทีมจากจีนทีมนี้เพราะโค้ชก็เป็นเกาหลีไงฮะแล้วตัวผู้เล่นเขาดึงมาจากเกาหลีด้วยนะฮะแล้วก็ใช้ตัวผู้เล่นจากจีนทีมชาติด้วยถ้าหากว่าเขาเล่นได้ตามแบบที่ฉบับของเกาหลีผมว่าอันตรายแต่ว่าถ้ายังเล่นตามแบบฉบับที่ยังปรับเข้ากันไม่ค่อยได้แล้วก็ใช้ความเป็นจีนช้าๆหน่อยอันนี้แบงคอกมีโอกาสถ้าดึงเกมช้าแบงคอกรอได้ไงเพราะแบงคอกก็ช้าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าให้ฟันธงนะครับต้องบอกเลยครับว่าแบงคอกเจอชานตงนะครับเกมนี้ใครจะเข้ารอบไปเล่น AFC Champions League Elite ผมบอกได้เลยครับว่าถ้าใจผมนะแบงคอกเข้ารอบอ่ะแต่ทุกท่านจะคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ